สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่5เมษายนพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติด้านความสัมพันธ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่4เมษายนพุทธศักราช2561เวลา 8:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งนายสุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายสรณิตศิลธรรมปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและข้าราชการทีมประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรื่องคุณูปการต่อความสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและการสานต่อความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดนิทรรศการนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะที่ทรงพระราชอุตสาหะผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนทำให้เกิดความร่วมมือทั้งระดับบุคลากรและงานวิจัยในหลายสาขาความสัมพันธ์ที่สำเร็จเป็นรูปธรรมมีการติดต่อระหว่างหน่วยงานสถาบันไทยกับสถาบันจีนเช่นโครงการร่วมวิจัยด้านเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลเพื่อต่อยอดงานวิจัยของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์สาธารณรัฐประชาชนจีนโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดากับองค์กรอวกาศแห่งชาติจีนความร่วมมือด้านดาราศาสตร์เช่นโครงการความร่วมมือทางดาราศาสตร์ระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนกับหอสังเกตการดาราศาสตร์แห่งชาติจีนเป็นต้นความร่วมมือที่มีต่อกันมาอย่างต่อเนื่องนี้ยังส่งผลดีให้คณาจารย์และนักศึกษาไทยได้มีส่วนร่วมในการทดลองระดับโลกมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะจากผู้มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญโดยตรงช่วยยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยให้ก้าวหน้าขึ้นมากเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบ้านเมืองเวลา 9:50 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์อนุรักษ์และซ่อมแซมโบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์พระราชวังต้องห้ามทอดพระเนตรวิธีการซ่อมแซมและการอนุรักษ์งานศิลปะโบราณศูนย์แห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่29ธันวาคม2559อยู่ในพระราชวังต้องห้ามด้านทิศตะวันตกเป็นหน่วยงานอนุรักษ์โบราณวัตถุที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐประชาชนจีนและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณวัตถุศึกษาค้นคว้าอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีนศูนย์อนุรักษ์และซ่อมแซมโบราณวัตถุมี2ชั้นคือชั้นระดับพื้นดินและชั้นใต้ดินที่ชั้นระดับพื้นดินมีห้องทำงานแบ่งได้3ส่วนคือพื้นที่ตรวจสอบและวินิจฉัยความเสียหายของโบราณวัตถุด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นที่งานจิตรกรรมและงานผู้กันและพื้นที่งานศิลปะแบบผสมผสานมีสตูดิโออนุรักษ์งานศิลปะ16สตูดิโอเช่นงานอนุรักษ์จิตรกรรมภาพวาดและงานผู้กันงานไม้งานคร่ำงานสิ่งทองานนาฬิกาโบราณและงานโลหะเป็นต้นศูนย์อนุรักษ์และซ่อมแซมโบราณวัตถุเป็นโครงการสำคัญของพระราชวังต้องห้ามตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์โบราณวัตถุในพระราชวังต้องห้ามให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และยืนยาวรวมทั้งป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยทางธรรมชาติและมนุษย์วิธีการอนุรักษ์มีทั้งแบบดั้งเดิมและแบบใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่นๆช่วยศึกษาและเก็บข้อมูลเริ่มตั้งแต่จัดทำฐานข้อมูลโบราณวัตถุตรวจสอบและวินิจฉัยความเสียหายจัดทำแนวทางการอนุรักษ์และซ่อมแซมและการบำรุงรักษาสภาพไม่ให้เสียหาย
ศูนย์แห่งนี้ไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมแต่เป็นสถานที่ที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดให้ผู้นำระดับสูงจากต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมได้นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักวิชาการด้านศิลปะและนักโบราณคดีจากประเทศต่างๆที่ขออนุมัติจากกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าชมได้แนวคิดของศูนย์อนุรักษ์และซ่อมแซมโบราณวัตถุคือเป็นโรงพยาบาลสำหรับโบราณวัตถุเสมือนโบราณวัตถุเป็นคนไข้ผู้ซ่อมแซมบำรุงรักษาเป็นแพทย์เยียวยาการวิจัยสภาพโบราณวัตถุการพยายามหาทางแก้ไขใช้วิธีโบราณก่อนและจึงใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่รักษาการซ่อมโบราณวัตถุแต่ละชิ้นต้องรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรวัสดุชนิดไหนต้องรู้ประวัติการซ่อมรู้วิธีการเดิมที่ใช้สร้างวัสดุเหล่านั้นแล้วจึงประมวลมาทำวิจัยดูความเสียหายว่าคืออะไรตรวจวัตถุอย่างละเอียดหาความรู้เรื่องวัสดุเรื่องสีแล้วจึงสรุปว่าควรจะซ่อมอย่างไรจุดประสงค์ของการซ่อมคืออะไรกรณีที่ซ่อมไม่ได้จะทำสิ่งเสมือนจริงทดแทนได้หรือไม่มีการทำวัตถุในสภาพที่ชำรุดขึ้นไว้เทียบกับที่ซ่อมแซมแล้วเพื่อการศึกษาต่อไปข้อนี้พึงเห็นเป็นตัวอย่างของการซ่อมอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุการวิจัยสภาพก่อนซ่อมเป็นเรื่องสำคัญเป็นมิติเชิงประวัติโบราณสถานโบราณวัตถุเป็นสิ่งมีชีวิตมีประวัติของตนเองการซ่อมไม่ใช่การทำใหม่หากไม่มีการวิจัยก่อนโบราณสถานโบราณวัตถุจะเสียหายและกลายเป็นของใหม่ไม่ได้บ่งบอกถึงความสำคัญใดๆโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณบดีสมบัติเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ5เมษายน2561วันนี้เวลา 7:30 นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณบดีเสด็จลงพร้อมด้วยคุณสิริกิตติยาเจนเซ่นณด้านหน้าอาคารที่ประทับรับรองบีในพระบรมมหาราชวังทรงบาทพระสงฆ์19รูปเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ5เมษายน2561ซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์มาจากวัดทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอาทิวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารวัชนะสงครามราชวรมหาวิหารวัดสุทัศน์เทพพวรารามวัดสัมปะซิวจังหวัดสุพรรณบุรีวัดขันลัดจังหวัดสมุทรปราการวัดทรงเสวยจังหวัดชัยนาทและวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณบดีมีพระปณิธานในการดำเนินโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนซึ่งหนึ่งในโครงการที่ประสบความสำเร็จคือโครงการ To Be Number One ส่งอุทิศพระองค์ให้กับการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตั้งแต่ก่อตั้งโครงการ To Be Number One เมื่อปี2545ซึ่งได้เสด็จไปทรงติดตามการดำเนินงานของทุกจังหวัดชุมชนสถานประกอบการและสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อให้เด็กและเยาวชนและสังคมไทยที่ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดและสนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างเข้าร่วมกิจกรรมตามแนวพระดำรัสเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเพื่อเสริมสร้างความสามารถและศักยภาพของตนเองรวมทั้งยังทรงห่วงใยผู้ประสบภัยพิบัติเช่นน้ำท่วมโดยเสด็จไปทรงเยี่ยมเพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจจากนั้นเสด็จไปยังท่าราชบรดิตทรงไถ่ชีวิตโค8ตัวกระบือ4ตัวแพะ10ตัวซึ่งกรมปศุสัตว์จัดถวายโดยจะนำไปไว้ที่วัดขุนพุ่มจังหวัดพิจิตรทรงปล่อยนกปลอดหัวโขนซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดถวายเพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศลในวันคล้ายวันประสูติ5เมษายน2561และทรงปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดซึ่งกรมประมงจัดถวายเป็นพันธุ์ปลาไทย9ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลาหมอไทยปลากรายปลาชะโอนปลาโพงและปลาบึกรวม 490,000 ตัวนอกจากพระกรณียกิจในการพัฒนาเยาวชนและพระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วยังทรงพระปรีชาสามารถด้านการแสดงและการร้องเพลงซึ่งเคยทรงร่วมแสดงละครโทรทัศน์และภาพยนตร์หลายเรื่องทั้งยังทรงร่วมสนับสนุนให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติโดยเสด็จไปทรงเป็นประธานในงานส่งเสริมภาพลักษณ์และพัฒนาตลาดภาพยนตร์ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติทั้งที่ประเทศฝรั่งเศสอเมริกาและฮ่องกง
นอกจากนี้ทรงใช้เทคโนโลยีผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างเช่น Instagram และ Facebook เพื่อสื่อสารกับประชาชนซึ่งสร้างทั้งความรู้สึกใกล้ชิดและความปลาบปลื้มใจให้กับประชาชนงามอุบลรัตเจ้าจอมนรีงามโสภาพรรณวดีเด่นฟ้างามพระกรณียกิจเกื้อนิกรเอ่ยงามพระคุณประดับล่าโลกซองพรถวายควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชัยภูมิวันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีพร้อมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดินทางไปยังตำบลหนองแวงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อปี2536เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่ราบเชิงภูเขาเชิงเขาภูเขียวโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหนองบัวแดงที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรโดยอาศัยน้ำฝนในการเพาะปลูกรวมทั้งใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคโดยจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งเป็นประจำทุกปีทั้งนี้เนื่องจากติดปัญหาในหลายด้านจึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างโครงการได้ต่อมาปี2560กรมชลประทานร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและราษฎรในพื้นที่เสนอพื้นที่ที่จะก่อสร้างโครงการขึ้นใหม่ณบริเวณลำสะพุงตอนล่างโดยศึกษาความเหมาะสมในเบื้องต้นและวางแผนก่อสร้างเขื่อนมีลักษณะเป็นเขื่อนดินแบบแบ่งโซนความกว้าง9เมตรความยาว 1,102 เมตรและความสูง29เมตรสามารถกักเก็บน้ำได้กว่า30ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารขออนุญาตใช้พื้นที่เขตสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.และเขตป่าตามมติคณะรัฐมนตรีสำหรับการก่อสร้างเขื่อนและอาคารประกอบครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 4,213 ไร่ระยะเวลาการก่อสร้าง6ปีเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จในปี2566จะสามารถส่งน้ำให้พื้นที่รับประโยชน์ได้ถึง 40,000 ไร่เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนน้ำเพื่อการประปาให้แก่อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิอีกด้วยโอกาสนี้องคมนตรีได้พบปะประชาชนในอำเภอหนองบัวแดงเพื่อสร้างความเข้าใจในการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดระนองวันนี้พลเอกจุลชัยนาควานิชองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้พร้อมคณะได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดระนองประกอบด้วยโครงการอ่างโครงการอาคารอัดน้ำบ้านห้วยไซงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลลำเลียงและโครงการอาคารอัดน้ำบ้านบางปริกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลปากจันอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองรวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชดำริไว้ทั้งนี้เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรและประเทศชาติอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้องค์มนตรีและคณะได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 100,000 ตัวและปลูกต้นยางนาบริเวณป้ายโครงการอาคารอัดน้ำบ้านห้วยไซงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากนั้นพบปะราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการโดยโครงการอาคารอัดน้ำบ้านห้วยไซงามเป็นอาคารอัดน้ำ2ช่องสี่เหลี่ยมขนาด2เมตร50เซนติเมตรคูณ2เมตร50เซนติเมตรยาว37เมตร50เซนติเมตร
ความสูงของอาคารรับน้ำ8เมตร50เซนติเมตรมีระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบความยาว 4,067 เมตรปัจจุบันสามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรบ้านห้วยไซงามหมู่10จำนวน82ครัวเรือน300คนและพื้นที่การเกษตรในช่วงหน้าแล้งประมาณ 1,500 ไร่ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีซึ่งส่งผลให้ราษฎรมีรายได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทางนี้ราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการยังได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชื่อกลุ่มประปาภูเขาห้วยไสงามขึ้นเพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งดูแลรักษาโครงการให้อำนวยประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนสืบต่อไปมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปเยี่ยมและมอบถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลราชวิถีโดยเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้นที่ราชเทวีอพาร์ตเมนต์เมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต3คนและผู้บาดเจ็บ61คนเบื้องต้นนำส่งไปรักษายังโรงพยาบาลต่างๆรวม10แห่งส่วนใหญ่ออกจากโรงพยาบาลแล้วยังมีผู้บาดเจ็บพักรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลเปาโลพหลโยธินรวม15คนสำหรับผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลราชวิถีจำนวน7คนเข้ารับการรักษาเนื่องจากสำลักควันปัจจุบันมีอาการดีขึ้นทางนี้องคมนตรียังได้ไปที่เกิดเหตุอัคคีภัยด้วยซึ่งขณะนี้ยังไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปภายในอาคารเพื่อความปลอดภัยและตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัดเบื้องต้นสำนักงานเขตได้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยเพื่อดำเนินการเรื่องความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปในส่วนของเจ้าของอาคารได้มอบเงินช่วยเหลือการทำศพจัดที่พักชั่วคราวและนัดให้ผู้เช่ามารับเงินค่ามัดจำล่วงหน้าและเงินปลอบใจโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มอบถุงพระราชทานแก่ผู้บาดเจ็บทั้งหมดด้วยหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาคลองเปรมประชากรเป็นวันสุดท้ายวันนี้ที่โรงเรียนวัดรังสิตตำบลหลัก6อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีประชาชนเดินทางไปสมัครเป็นประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในการสร้างสังคมน่าอยู่สนองพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.โดยวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครและเป็นวันสุดท้ายในห้วงการปฏิบัติในครั้งนี้ของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจสำหรับวันนี้มีการแบ่งจุดปฏิบัติงานพัฒนาคลองเปรมประชากรและริมคลองตั้งแต่สะพานวัดรังสิตถึงประตูน้ำรังสิตใต้ระยะทางประมาณ720เมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยเก็บเศษขยะในคลองและริมคลองปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์อีกทั้งทำความสะอาดวัดรังสิตและโรงเรียนวัดรังสิตนอกจากนี้มีกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์บริเวณชุมชนวัดรังสิตเพื่อลงพื้นที่ติดตามผลและเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านผู้สูงอายุและคนพิการที่หน่วยงานราชการได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้วและสำรวจจำนวนประชากรที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงทั้งยังมีบริการตัดผมโดยไม่เสียค่าบริการแก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย
วันนี้ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสตูลนายพัทรพลรัตนพิเชษฐชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสตูลเมืองสะอาดโดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกว่า 1,000 คนลงพื้นที่เก็บขยะและทำความสะอาดสถานที่ทั่วทั้งจังหวัดเพื่อให้สมกับคำขวัญของจังหวัดสตูลคือสตูลสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์โดยกิจกรรมครั้งนี้กำหนดพื้นที่จากศาลากลางจังหวัดสตูลไปยังอำเภอต่างๆทั้ง7อำเภอของจังหวัดสตูลเป็นการบูรณาการตามแนวทางประชารัฐระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาสังคมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นไปตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและนโยบายจังหวัดสะอาดประจำปี2561เพื่อสร้างความสวยงามทัศนียภาพที่ดีให้แก่จังหวัดสตูลอีกทั้งเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักกีฬาที่จะเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติ FIVB Beach Volleyball World Tour SMM ปากบาราบีชสตูลไทยแลนด์ระหว่างวันที่8ถึง11เมษายน2561และเตรียมความพร้อมในการเป็นอุทยานธรณีโลกจากยูเนสโกในช่วงสิ้นเดือนเมษายนนี้อีกด้วยที่จังหวัดอุทัยธานีวันนี้นางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ์นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจพร้อมด้วยเยาวชนจิตอาสาจากสภาเด็กและเยาวชนร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดวัดธรรมโคศกตำบลอุทัยใหม่อำเภอเมืองอุทัยธานีเดี๋ยวร่วมกันเก็บกวาดเศษใบไม้ขยะมูลฝอยฉีดน้ำล้างทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโบสถ์ศาลาวัดและสถานที่ปฏิบัติธรรมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดสวยงามท่านนี้จะทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดวัดในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีให้ครบทุกวัดเพื่อเตรียมพร้อมรับพุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญตามประเพณีในเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้นอกจากนี้ยังนำจิตอาสาสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานีมอบของเยี่ยมและขอพรจากผู้สูงอายุเพื่อปลูกฝังเด็กและเยาวชนในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีร่วมการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงามอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุด้วยวันนี้นายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายสมนึกพรหมเขียวปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราชนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกว่า200คนร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชโดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบออกเป็น11โซนซึ่งต่อไปได้กำหนดทำความสะอาดวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเดือนละ2ครั้งคือทุกวันพุธที่1และ3ของเดือนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของประชาชนชาวนครศรีธรรมราชในการร่วมกันทำความดีสำหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารถือเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาของภาคใต้ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการจัดทำเอกสารฉบับสมบูรณ์เพื่อเสนอขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้และมีการบูรณะกลีบบัวทองคำพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชซึ่งกำหนดแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานเถลิงศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนานไทยณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานเถลิงศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนานไทยเพื่อร่วมกันปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและอดีตพระมหาราชเพื่อส่งเสริมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติรวมทั้งความหมายที่แท้จริงของประเพณีสงกรานต์และสร้างความสามัคคีสนุกสนานรื่นเริงร่วมกันระหว่างวันที่6ถึง8เมษายน2561ณพระลานพระราชวัง
ุสิตและสนามเสือป่าโดยในวันศุกร์ที่6เมษายน2561เวลา18นาฬิกาขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์รวมจำนวน239รูปนำสวดเจริญพระพุทธมนตร์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระชัยหลังช้างมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีพระชัยองค์นี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีมาแต่เดิมครั้งเป็นหลวงยกกระบัดเมืองราชบุรีทรงอัญเชิญไปสักการะบูชาในการทำศึกสงครามทุกครั้งโดยตั้งประดิษฐานในสัปปะคับช้างจึงเรียกว่าพระชัยหลังช้างและทรงได้รับชัยชนะทุกครั้งจึงเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่ประชาชนจะได้มาร่วมสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและประเทศชาติในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานแก่ผู้ไปร่วมพิธีซึ่งทรงออกแบบหน้าปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าวด้วยพระองค์เองภายในเล่มลงพิมพ์พระบรมสาทิสลักษณ์และพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งพระราชปณิธานในการทรงทำนุบำรุงประเทศชาติและประชาชนให้ร่มเย็นเป็นสุขการแต่งกายในวันนี้ข้าราชการชุดปกติขาวประชาชนชุดสุภาพในวันที่7และ8เมษายน2561ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธกำเนิดกาสาวพัสพระพุทธรูปสำคัญที่หล่อขึ้นเมื่อครั้งทรงพระผนวดวันที่6พฤศจิกายน2521มาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะและส่งน้ำเพื่อเป็นสิริมงคลอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสถานที่เพื่อให้ประชาชนรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในครอบครัวได้ชมนิทรรศการความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์การแข่งขันก่อเจดีย์ไซน์ชิงโล่รางวัลพระราชทานการแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆเช่นการละเล่นของหลวงสืบมาแต่โบราณอาทิโมงครุ่มและกุหลาบตีไม้การแสดงโขนตอนหนุมานชานกำแหงการบรรเลงดนตรีไทยการสาธิตการปรุงเครื่องหอมการทำอาหารและขนมไทยที่หารับประทานได้ยากนอกจากนี้มีการออกร้านจำหน่ายอาหารและขนมไทยร้านจิตอาสา904จำหน่ายกระเป๋าและเสื้อลายการ์ตูนภาพวาดฝีพระหัตถ์ร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรวมทั้งร่วมบันทึกภาพสามมิติประเพณีสงกรานต์และสวนดอกไม้ไทยจึงขอเชิญประชาชนร่วมงานเถลิงศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนานไทยระหว่างวันที่6ถึง8เมษายน2561เวลา14นาฬิกาถึง21นาฬิกาณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าการแต่งกายชุดไทยชุดสุภาพชุดผ้าลายดอกงดกางเกงขาสั้นเสื้อสายเดี่ยวปืนฉีดน้ำและประแป้งทั้งนี้ให้เตรียมตัวนำบัตรประชาชนบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยเพื่อแสดงตนผ่านจุดคัดกรองซึ่งมี4จุดคัดกรองโดยจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมงานเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปช่วงเช้าเปิด3จุดคัดกรองจุดที่1ตรงข้ามกองบัญชาการตำรวจนครบาลจุดที่2ข้างธนาคารทหารไทยตรงข้ามกองทัพภาคที่1ถนนศรีอยุธยาและจุดที่3ถนนอู่ทองโค้งปตท.ส่วนจุดที่4เกาะกลางถนนราชดำเนินนอกจะเปิดเวลา18นาฬิกาจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาฤกษ์สนันท์สวัสดีค่ะ